แล้วครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับก็มาอยู่กับผมก็เทนดีวันนี้เรามาอยู่กับปกวอลเปเปอร์มาสคอตของผมเองอันนี้ผมยอมรับว่าอันนี้ผมไม่ได้วาดอันนี้ผมไม่ได้วาดครับก็แฟนอาร์ตครับแฟนอาร์ตจากต่างประเทศเนาะเออแต่เขาอ่ะกูโกหกก็ได้อันนี้ไม่ใช่หรอกอันนี้กลัวมาจากอันนี้แทนไอ้ที่เขาวาดอะไรเอียรี่นี่แหละเออเขาวาดเอียรี่แต่มันทำแบบว่ามันทำให้ถึงผมไงเออเพราะว่าผมชอบเอาผมปิดตาข้างขวาไงไอ้นี่ก็ข้างขวาเนาะเออใส่หูฟังก็เหมือนกับเกมเมอร์นั่นแหละ วันนี้เราจะมาเล่าแถลงข่าว EP 2กันนะครับวันนี้มี2ข่าวครับที่เป็นข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีก็คือผมก็ต้องขอขอบคุณยอดซับสไครต์ถึง30ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับส่วนถึง100ซับเมื่อไหร่ผมก็จะแจกเกมโปรเนาะก็แจกเกมอะไรบ้างทั้งก็เป็นเกมอะตอมบ้างเออเกมอะตอมแล้วก็เกมลับๆเออเกมความลับอีกเกมนึงผมก็บอกไม่ได้ครับก็โยกกันโหลดเสร็จแล้วก็เล่นไปเลยไปเออแค่นั้นแหละโหลดเสร็จแล้วพวกมึงก็เล่นเลยส่วนข่าวร้ายนะครับไม่อยากจะเล่านะครับวันที่15 16กันยานี่ผมก็ต้องไปสอบนะครับก็จะเสียใจนิดนึงอย่าเสียใจกันนะครับก็ไปสอบเออขนาดตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยแต่2วันที่แบบไม่ได้ไปอ่ะเออที่แบบไม่ได้มาทำคลิปอ่ะไอ้2วันเนี่ยก็คือ1ผมน่ะได้ไปสอบวิชาการครับเออแต่คนอาจจะบอกว่าเอ้าไอ้สอบวิชาการนี่มันไม่เคยเห็นมาก่อนนะพี่ไปหามาจากไหนก็ผมจะมาเล่าให้ฟังนะก็คือผมเป็นนักเรียนกศน.ผมเป็นนักเรียนกศน.ผมจะทำอะไรก็ได้เออนักเรียนเป็นนักเรียนอิสระเขาเรียกนักเรียนอิสระว่าไงนะเขาว่าเรียนวันไหนก็ได้เออแต่ขอแค่ว่ามาเรียนก็พอแบบนั้นโอ้ยอยากฟังแล้วเศร้าเหลือเกินแล้วก็ตอนแรกผมไปสอบวิชาการไปสอบภาษาอังกฤษก็ได้ที่2เออสอบได้ที่2นะจริงจริงจริงตัวนี้เลิกจริงผมไม่ได้โม้ไม่ได้โม้ครับผมก็ส่วนอย่างที่2นะครับก็ไปอบรมมาครับไปอบรมที่เมืองเนาะไปเมืองอุบลเนาะนั่นแหละโอ้ยเหมือนอยู่กรุงเทพเลยแหละไอ้คนสนับคนที่ไม่เคยไปเมืองอุบลน่ะเออแต่คนที่แบบว่าอยู่ที่จังหวัดอุบลเออใครอยู่จังหวัดอุบลก็ต้องตอบคอมเมนต์หน่อยเออไปก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สำหรับภาคนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กระทืบไลค์กดแชร์กระทืบแชร์ได้เลยครับก็และอย่างที่สำคัญก็คือกด Subscribe ด้วยถ้ามึงไม่กดกูจะทำน้ำตาให้พวกมึงนี่แหละแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับก็จะได้การแจ้งเตือนในการลงคลิปกันต่อไปมันจะยาวไปถึงไหนเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้นะครับบ๊ายบาย3 2 1